สวัสดีครับผมน็อตกิบายเมสิกนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะวันนี้มีตู้คาซุกิมานำเสนออีกแล้วนะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับคือ KA40 นะครับตัวนี้40วัตต์นะครับเรามาดูเลยนะครับว่ารุ่นนี้จะเด็ดยังไงนะฮะเริ่มด้วยนะครับดูเสียบแจ็คนะครับจะมี2ช่องนะครับมีพาสซีฟกับแอคทีฟนะครับอารมณ์เหมือนแบบไฮกับโลนะครับสามารถเลือกเสียบได้ทั้ง2อันเลยนะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเกนนะครับเป็นวอลลุ่มเกนนะครับก็คือบูสต์นะครับอันนี้ก็จะอยู่ด้วยกันนะครับบูสต์กับเกนจะอยู่ด้วยกันนะฮะทําหน้าที่เสียงแตกแล้วก็ปรับเกนมากเกนน้อยตามใจชอบได้นะครับต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นภาค EQ แล้วกันนะครับ EQ ก็จะมีทิเบิลนะครับก็คือเป็นเสียงแหลมนะครับแล้วก็มีเสียงกลางแล้วก็เสียงโลนั่นเองมาตรงนี้2ปุ่มสุดท้ายพิเศษก็คือตัวนี้คือดีเลย์นั่นเองนะครับดีเลย์แล้วก็ไทม์คือเวลานะครับการเสียงตามของดีเลย์มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์นะครับหรือวอลลุ่มรวมของทั้งหมดเลยนะครับจุดเด่นอีกอันนึงอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับสามารถเสียบแจ็คนะครับไมโครโฟนต่อร้องเพลงได้นะครับต่อไมค์ได้นะแล้วก็เป็นวอลลุ่มนะครับแยกเป็นอิสระเลยของใครของมันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของไมค์นะครับแต่ไม่มีภาค EQ นะครับจะแยกกันระหว่างของกีตาร์แล้วก็ของไมค์นะครับไมค์ก็จะไม่มี EQ ปรับนะต่อมาก็จะเป็นรูแจ็คที่ออกไลเอาท์นะครับแล้วก็จะมีช่องน้อยๆตัวนี้ก็สามารถต่อกับโทรศัพท์ได้หรือว่า AUX นะครับก็สามารถฟัง MP3 ได้นะครับต่อฟังเพลงได้โอเคเพื่อการไม่เสียเวลานะครับกับตู้ตัวนี้นะครับมาลองฟังเสียงเปล่าๆกันนะครับผมจะเปิดไว้ตั้งไว้ประมาณกลางๆนะครับไว้ที่5ให้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูเสียงว่าจะเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาปรับกันทีหลังแล้วกันโอเคเสียงที่ได้จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถปรับ EQ นะครับตามใจชอบเราได้เลยนะครับว่าอยากได้อะไรเราก็เล่นเราก็ปรับได้นะครับผมเอาซาวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงตู้กันแล้วกันนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับลองมาใส่เอฟเฟคกันดูนะครับเปิดดีเลย์นะครับขึ้นมานะฮะอารมณ์คล้ายๆว่าถ้าเกิดเปิดน้อยอารมณ์มันจะเหมือนแบบเอ็กโคนะครับหรือรีเวิร์บนั่นเองเสียงกล้องๆนะฮะเราลองเพิ่มไทม์ขึ้นมาหน่อยดูเสียงตามจะเป็นยังไงนี่คือเสียงดีเลย์นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูภาคเสียงแตกกันบ้างดูว่าเขาจะทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอปิดภาคเอฟเฟคที่เป็นบูตเดเรชันก่อนนะครับกดบูตขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มวอลลุ่มดูเดี๋ยวเพิ่มวอลลุ่มสักแป๊บนะครับน่าจะได้ยินกันนะครับนี่ก็คือเสียงเกนนะครับหรือเสียงไดนะครับเราก็สามารถปรับเป็นอิสระได้นะครับว่าอยากได้แตกมากแตกน้อยแค่ไหนนะครับผมจะปรับสัก3แล้วกันนะฮะก็จะเป็นเสียงออกโอไดแตกอ่อนๆแล้วกันนะครับผมเพิ่มเสียงขึ้นมาสัก6แล้วกัน
โอเคเพิ่มสัก8เยอะๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวล็อกล็อกแล้วนะครับรู้สึกว่าแนวมันมันพังๆได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาใส่เสียงดีเลย์เข้ากันบ้างนะฮะจะดูว่าจะมันแค่ไหนนะครับสำหรับตู้ตัวนี้โอ้โหยังเดือดเลยนะฮะสำหรับตู้ตัวนี้นะครับกับคาซูกิ KA40 ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นไงครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็สามารถมาลองที่ร้าน Lucky Buy Music กันได้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดไม่สะดวกมารับยังไงนะครับหรืออยากส่งทางสั่งทางออนไลน์นะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้ในเพจร้านเรานะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับกับตู้ตัวนี้นะครับสนใจยังไงก็สอบถามติดต่อกันมาได้นะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเรามีอะไรดีๆอย่าลืมนะครับกดติดตาม Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งให้กับช่อง Lucky Buy ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ